สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสุรกิจขอบเอ็นนะสนทนาภาษาเด็กของคลิปนี้อยู่กับผมแจ็คกี้นะแล้วก็ฮอสวอนโซ่ครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของทีมที่สนใจนักเตะของเราอีกแล้วพี่หนุ่มคือนอกจากตอนก่อนหน้านี้เรามีโมซาร่าใช่ไหมที่ตกเป็นข่าวล่าสุดที่ผ่านมามีโจโกเมสอีกหนึ่งคนด้วยกลายเป็นว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงตกเป็นเป้าของทีมจากซาอุดิอาระเบียที่สนใจนักเตะสนับสนุนโดย Suzuki You Drink Don't Dive รถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณมันก็จริงๆมันก็มีหลายทีมนะครับแต่ว่าพอเป็นชื่อลิเวอร์พูลมันก็จะคนความสนใจมันก็จะเยอะครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ตลาดนักเตะที่มันจะปิดตัวในวันที่31สิงหาคมครับของยุโรปใช่ไหมแต่ว่าที่ซาอุดิอาระเบียปิดตุลามันปิดวันที่20กันยายนพี่หนุ่มก็เท่ากับว่ามันยังมีเวลาให้ทีมจากซาอุซื้อได้อีกประมาณ 3-4 อาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับทางซาอุเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในการที่จะต้องมาดูเรื่องของเวลาใช่เขามีตังค์อยู่แล้วเขาพร้อมใช่ไหมแล้วกลายเป็นทีมในยุโรปเนี่ยต่อให้ตลาดปิดตัวไปแล้วยังวางใจไม่ได้นะว่านักเตะในทีมจะก็เนี่ยมันจะรอดพ้นหรือเปล่าใช่มันก็เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้าดูจากลิเวอร์พูลก็คือเหมือนกับมันก็มีตัวที่จะทำให้เขาสนใจอะไรเงี้ยกองหลังครับใช่ไหมซาร่านี่ก็มันเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยใช่ครับก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัวที่ซาอุอยู่แล้วครับประเด็นนี้มันก็น่าสนใจใช่แล้วข่าวจาก CBS Sport เขารายงานนะครับว่าอัลอิติฮัดเนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูล129ล้านปอนด์โดยจะแบ่งเป็นก้อนแรกเนี่ยก็คือ85ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีก44ล้านซึ่งรวมมูลค่าแล้วก็129ล้านปอนด์พี่หนุ่มโอ้โหเงินไม่น่าใช่ปัญหาแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ก็อย่างที่คุยกันไปว่าลิเวอร์พูลจะยังไง FSG ครับแล้วเจนคอปเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ขายแน่นอนตรงนี้มันน่าจะเป็นความขัดแย้งแล้วนะถ้าหากว่า FG เกิดอยากจะขายเอาตังค์เพราะว่าด้วยอาซาร่าอายุ30แล้วหลัก3แล้วได้ข้อเสนอที่มันหลักร้อยล้านปอนด์อ่ะมันถ้าในมุม มองของคนบริหารทีมมองธุรกิจมันคุ้มที่จะได้มานะแต่ถ้ามองคนทำทีมอ่ะมันจะมีผลเสียหายมีผลเสียหายแน่มีผลกระทบต่อการทำงานก็ต้องอยู่ที่ FG มองเรื่องนี้แบบไหนถ้าเขาบอกเอ้าก็จะเอาตังค์ฮอปก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องก็เรียกว่าหน้าจอยอ่ะครับถ้าคุณขายซาร่าในช่วงหลังจากปิดตลาดไปแล้วอ่ะคุณก็ไม่สามารถจะเอานักบอลมาเติมได้ใช่ป่ะใช่ครับต้องรอมกราเพราะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาแหละแต่ตอนนี้มันยังเป็นข่าวอยู่นะมันเป็นข่าวอยู่มีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นข่าวคมลอยนะใช่ใช่คือในมุมมองผมอ่ะถ้าเทียบกับกรณีของจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับฟาบินโญ่ที่เขาเจรจากันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งที่ลิเวอร์พูลยอมปล่อยอาจจะเป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลมันยังพอมีเวลาให้หาตัวแทนได้ไง อย่างฟาบินโญ่หายไปแล้วก็มองหากองกลางตัวรับแล้วสุดท้ายเราก็ไปได้วาตาลุเอนโดส่วนกรณีซาร่าเนี่ยมันมาในช่วงเดือนกลางเดือนสิงหาแล้วแล้วจะให้เวลาไปหาตัวตายตัวแทนของซาร่าในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันยากให้มุมมองของยูเอ็นครอปก็คงไม่อยากปล่อยนะตอนนี้นะมันน่าจะถ้าเป็นโค้ชทุกคนในโลกใบนี้ก็คงจะไม่ค่อยพอใจแน่ถ้าสโมสรขายนักฟุตบอลระดับท็อปของทีมที่ดีที่สุดในทีมมีผลงานชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยคุณจะลุ้นอะไรเป้าหมายถ้าคุณขายซาร่าคุณลุ้นอะไรตอนนี้คุณแทบจะหรือจะมั่นใจในสิ่งนี้นักเตะที่มีอยู่ก็คงเป็นไปได้ยากแล้วถ้าผมยังเชื่อว่าถ้าเอาอิติฮัดไม่มาในตลาดรอบนี้ถ้าตลาดรอบหน้าพวกเขาจะกลับมาอีกนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้อยู่ที่คือซาร่าเขาก็ยังซื้อได้ปีหน้าเขายังซื้อได้ใช่ด้วยสภาพร่างกายครับด้วยประสบการณ์30-31เพราะก็มีหลายคนที่อายุเกิน30ก็ไปเล่นในลีกซาอุโปลีกซึ่งตอนนี้ก็เปิดฤดูกาลไปแล้วใช่ไหมส่วนโจโกเมสก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เหมือนเขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมใช่ไหมการจะมาเจาะตรงนี้แต่ตอนเนี้ยด้วยปัญหาการบาดเจ็บของโกนาเต้เองการโดนแบนของฟันไดก็ยังไม่รู้นะว่าจะพลาดกว่า1นัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโจโกเมสก็มีบทบาทแล้วครับเพราะถ้าเกิดมีข่าวนี้แต่แปด2-3วันตลาดปิดคือเซนเตอร์ฮาฟตอนนี้ตัดฟันไดที่โดนแบน
โกนาเต้เจ็บก็เกมต่อไปไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเท่ากับว่าเหลือซีเนียในกองหลังเซ็นเตอร์ฮาฟ2คนก็คือชอมาติฟกับโจโกเมสกลายไม่มีแล้วมีแต่เด็กแค่นั้นเองก็เหลือแค่จาเรลคอนฟ้าที่ได้ลงนัดเจอนิวคาสเซิลดูแล้วเงินนี่มันก็เขย่าเงินซาอุนี่มันเขย่าทีมในพรีเมียร์ลีกจริงๆนะแล้วก็มันเรื่องการค้ามันก็พูดในมุมนั้นนะเรื่องธุรกิจเพราะนั้นแฟนบอลอาจจะต้องเจอกับภาวะที่ไม่เคยเจอมาก่อนในรูปแบบเนี้ยโดนวงการฟุตบอลซาอุดิอาระเบียดูดนักฟุตบอลไปครับใช่ไหมก็เหมือนปีสองปีที่ผ่านมาเรื่องของลิฟต์กอล์ฟอะไรพวกเนี้ยที่สามารถจะให้เงินคือยังไม่ได้เล่นเลยก็ได้ตังค์แล้วอะได้ค่าร่วมแข่งขันครับซึ่งคำถามคืออ่ะยกตัวอย่างว่าพวก PJ ก็อาจจะโวยวายนู่นนี่นั่นแต่ประเด็นคือว่าอะไรเพราะอย่าลืมว่ารายการหลายรายการในโลกใบนี้นักกอล์ฟก็ถูกจ้างไปเล่นนะไม่เกี่ยวกับลิฟต์กอล์ฟนะเอารายการใหญ่ๆยูโรเปียนทัวร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยากเอาไดฮูดไปเล่นหรือใครมาก่อนคุณก็ต้องจ้างเขาบ่อยก่อนซึ่ง LAV เขาก็รู้อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินี่ก็ตัดสินใจให้เลยให้ก่อนแล้วพอแข่งก็หูเงินรางวัลเยอะเลยตรงนี้มันถ้าถามว่ามันมีผลเสียอะไรมันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจเป็นเรื่องของอาชีพฟุตบอลก็เหมือนกันครับเพราะแฟนบอลอาจจะต้องเจอภาวะนี้จริงๆคืออ่ะเอาพูดง่ายว่าเอาคิดใน worst case แย่ๆเดือนหน้าครับกันยาเร่งปิดดีลกับซาร่าอย่างเงี้ยแล้วเกิด FG เอาอยากได้ตังค์ขายโอ้โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขาจะยอมรับแรงเสียดทานกับแฟนบอลแล้วสื่อได้ดีขนาดไหนคือเขาต้องตั้งเป้าว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะตั้งเป้าไว้ตรงไหนถ้าขายซาร่าถ้ากับว่าคุณไม่ได้ตั้งเป้าว่าลุ้นแชมป์แล้วคุณเอาตังไงเอาตังซึ่งตรงนี้แฟนบอลนั้นบอกเลยว่าเขายอมรับไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับเพราะนี้มันเป็นทางเลือกแต่ให้คิดเนี่ยคิดว่าคือเขาไม่อยากปิดประตูแต่ก็ไม่เชื่อนะว่า FG จะเลือกเงินคือใช่แม้ว่ามันจะหอมหวานมันอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลรู้แหละว่าทีมจากซาอุถ้าเขาจะไม่คุยกับสโมสรก่อนถ้าหากว่าเขาไม่รู้ท่าทีของนักเตะว่าจะอยากย้ายมาเล่นไหมน่าจะอีกช้อยนึงช้อยนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของค่าตัวด้วยนะค่าตัวที่เขาให้มาแล้วก็ค่าเหนื่อยกับในการจูงใจนักเตะนี่แหละเพราะอย่าลืมว่าโมซาร่านี่เคยเรียกมากกว่า 300,000 ในทีมอ่ะคิดว่าเป็นข่าวลืออะไรเพราะมันคือถ้าเรียกเท่ากับราคาปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็คงจบง่ายไปแล้วครับใช่ไหมมันต้องมีเงินมันต้องมากกว่าตอนนี้ค่าจ้างที่เขาได้เนี่ยแรกๆที่เขาเจรจาหรือคุณเขาน่าจะอยากได้มากกว่านี้แต่สุดท้ายมันก็มาลงตัวนี้มันใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมใช่กว่าจะปิดดีลครับแล้วข่าวออกมาอีกว่าเอาอิติฮัดพร้อมทุ่มค่าจ้างให้ซาร่าเนี่ยระดับเดียวกับเนย์มาร์กับโรนัลโดเลยโอ้โหมันมหาศาลมากไอ้ที่พูดตรงนะพูดตรงไม่ได้แบบไปอะไรกับซาร่านะครับแต่อย่างเงี้ยซาร่ามันก็ไปอยู่แล้วใช่ด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะก็อยู่กับลิเวอร์พูลไม่ต้องไม่ได้พิสูจน์อะไรแล้วอ่ะครับได้ทุกอย่างแล้วไงคือตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลที่พวกซาอุมันก็คงทางซาอุเขาเจาะมานะน่าจะรู้อะไรมาเจาะมาว่าเออมันก็แค่นี้เองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือรอบแรกที่มีข่าวเนี่ยทางรัมมี่อับบาสจะออกมาปฏิเสธที่บอกว่าถ้าซาร่าไม่อยากอยู่ก็คงไม่ต่อสัญญาแต่รอบสองเนี่ยกลายเป็นว่าเงียบนะยังเงียบอยู่เลยอ่ะไอ้ปฏิเสธมันเรื่องธรรมชาติก็ต้องออกตัวไปก่อนครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องการให้มันกำกวมครับ อะไรเงี้ยแต่ก็รอดูนะรอดูคือมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ก็เชื่อว่า FG ไม่น่าจะขายนะคือเชื่อว่าอย่างนั้นคืออ่ะผมมองไม่ขายวงเล็บในตลาดนี้นั่นนี่มุมมองส่วนตัวผมนะอันนี้ไม่ทันอยู่แล้วเพราะมันไม่ดีใช่ครับใช่จังหวะมันไม่ได้อ่ะถ้าคุณไปขายวันที่15กันยาอย่างเงี้ยแล้วทำไงลิเวอร์พูลจะคือขึ้นเท่ากับทีมมีผลเสียเลยคือจะแบ่งไปตำแหน่งหนึ่งเลยใช่เสียตัวไปเลยครับคุณได้ตังอะไรเงี้ยก็คงประมาณนี้นะครับผมแล้วรอดูนะแต่เชื่อว่าไม่น่าจะทั้งโกเมสทั้งฟาร่าเอฟเอจีไม่น่าขายใช่ครับไม่น่าขายอ่ะช่วงท้ายนี่นะฮะก็อยากจะมีข่าวประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมและผู้ปกครองหลายนะฮะครับผมสยามสปอร์ตร่วมกับแอสเซทไวส์เปิดทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศคือแอสเซทไวส์สยามกีฬาครับ2023เส้นทางสารฝันยุวชนและเยาวชนสู่นักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมมี2กลุ่มอายุโอ้กลุ่มละ3รุ่นใช่ไหมใช่ครับพี่หนุ่มก็จะในรุ่นของ
ทีมยุวชนเนี่ยจูเนียร์ครับจะแบ่งเป็น3รุ่นครับพี่หนุ่ม มีอายุไม่เกิน8ปี10ปี12ปีครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นยูธครับครับจะมี3รุ่นก็คืออายุไม่เกิน14ปี16ปีแล้วก็18ปีซึ่ง2อันนี้รวมกันมีทั้งหมด6รุ่นครับ2กลุ่มนะจูเนียร์ครับกับยูธครับใช่ครับสมัครกันแล้วนะได้เลยนะครับสแกนที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอนะครับครับแล้วจะแข่งขันกันเดือนตุลาคม2566นี่แหละครับผมหรือว่าติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่มี Facebook Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ของสยามกีฬาครับนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะที่ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีศักยภาพในการต่อยอดที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับครับผมขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ You drink don't driveร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cause We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมภาษณ์รถยนต์ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก Alpha Volantis Horizon 300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300 cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพรียวลมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซด์เวนท์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟส่องสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาฮาซี่สกายเกรย์และสีดำดีฟสเปซแบล็กราคาจำหน่ายอยู่ที่ 129,900 บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alphavolantis.com และ YouTube Alpha Volantis